ดีครับสนามหลวงชวนคุยนะครับกับตุลภาเป็นคุณป้าวันจันทร์1ทุ่มตรงอย่างนี้นะครับวันนี้จะมาคุยกับคุณนำโชคธนัทรำนะครับหรือว่าคุณสิงโตในบทบาทของคุณพ่อแล้วก็นักคั่วกาแฟครับกับตุลภาเป็นคุณป้าที่นี่นะครับวันจันทร์เวลา1ทุ่มตรงวันนี้ผมมีศิลปินท่านหนึ่งนะครับที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับเขาคือคุณนำโชคธนัทรำหรือว่าสิงโตนำโชควันนี้จะมาคุยกันแบบสบายๆในรายการนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็ช่วงนี้นะครับก็หลังจากที่ทำงานปีที่แล้วมีอัลบั้มออกมา Just Have Fun With It นะครับก็ผ่านมาเวลา1ปีเต็มนะครับประมาณปีนึงแล้วนะครับก็เลยอยากจะมาอัปเดตชีวิตของสิงโตหน่อยว่าช่วงนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตประจำวันเนี่ยฮะก็ส่วนใหญ่ก็ไปทัวร์เนี่ยนะครับครับเล่นคอนเสิร์ตรายได้หลักนะครับอันนี้อาชีพหลักอาชีพหลักครับผมเป็นอาชีพหลักก็ทัวร์คอนเสิร์ตอะไรเงี้ยแล้วก็เลี้ยงลูกตอนนี้มีลูกกี่คนแล้วครับ3คนครับ3คนนะครับได้ข่าวมีเป็นแฝด1เป็นแฝดด้วย1คู่ใช่มั้ยครับผมแล้วตอนนี้เป็นไงฮะการบทบาทในการเป็นพ่อเริ่มพอเรามีประสบการณ์มาถึงนี้เริ่มคุ้นเคยจริงๆก็เหมือนไม่มีประสบการณ์เลยนะครับนะครับเหมือนค่อยๆเลี้ยงค่อยๆศึกษาไปครับลูกก็ค่อยๆโตขึ้นเราก็เริ่มสังเกตเขาใช่คือตอนขวบนึงก็มึนอีกแบบนึงอ่ะฮะเราก็นึกว่าเราบรรลุแล้วครับผมพอโตมา2ขวบลูกมันก็มึนอีกแบบนึงอีกแบบนึงเขาจะเพิ่มเลเวลมึนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ความมึนของลูกไปเรื่อยคนโตนี่เท่าไหร่5ขวบครับ5ขวบเนาะมันก็ต้องผ่านช่วงเขาเรียกว่าช่วงที่แสบสุดๆช่วงมันจะมีช่วงนึงที่เด็กก็จะมีการเขาเรียกว่า terrible to อะไรประมาณอย่างนั้นใช่ๆครับแล้วเราผ่านมาได้รับมือกับมันได้รับส่วนมากเมียรับครับอ๋อเมียรับแล้วเราไปไหนครับเราไปก็เราไปร้องเพลงเป็นลูกมือเมียลูกมือใช่ครับให้นมเด็กให้เด็กถนัดไหมฮะก็อุ้ยลืมไปแล้วนะพี่เพราะว่าตอนนี้ลูกก็3ขวบ5ขวบกระป๋องนมนี่ไม่ได้ใช้นานแล้วครับอย่างเด็ก5ขวบตอนนี้เขามีคำถามอะไรต่อโลกไหมเด็ก5ขวบมีคำถามอะไรต่อโลกไหมก็จริงๆเราก็เริ่มเห็นเหมือนโตขึ้นนะครับเหมือนลูกโตขึ้นอย่างเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนเขาก็เหมือนเขาไปแข่งเกมอะไรกับเพื่อนก็ไม่รู้แล้วเขาแพ้ฮะเขาแพ้แล้วเขาก็รู้สึกแบบเออทำไมต้องแพ้นึกออกไหมเหมือนเป็นประสบการณ์การแพ้ครั้งแรกๆในชีวิตใช่ใช่ใช่ในโลกที่เขาคิดว่ามีเกมที่มนุษย์กำหนดขึ้นมาว่ามีการแข่งขันเนี่ยเขาชนะน้องเขาตลอดเนี่ยคือไปว่ายน้ำมาแล้วก็วิ่งเข้าบ้านก่อนนี่คือความพ่ายแพ้ครั้งแรกอันนี้คือความชนะเขาเขาชนะมาตลอดเขาเป็นพี่ชนะน้องน้องวิ่งเข้าบ้าน I'm the winner เมียผมเป็นชาวอเมริกาทีนี้โลกเขาก็คือเขาคือผู้ชนะเขาผู้ชนะไอ้น้องก็ดิ้นเลยดิ้นมันไม่เป็นวินเนอร์มันก็ดิ้นทีนี้ตัวพี่ไปเจอที่โรงเรียนครับคือพอไม่ชนะปุ๊บเขาก็ไม่ได้วอยวายเลยนะเขาก็เศร้าที่เอ้ยทำไมเขาต้องแพ้หรือว่าเขาคงจะต้องแพ้อยู่แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมว่ามองเป็นเรื่องดีนะคือภรรยาก็ไปปลอบแล้วก็เหมือนให้เขาได้รู้สึกแบบว่าเออชีวิตมันต้องมีแบบนี้แหละแบบนี้ให้เขาแฮนเดิลไอความรู้สึกนี้ยังไงอย่างอะไรอย่างช่วงเนี้ยสิงโตมีเรื่องอะไรทั่วไปที่สนใจทำไหมฮะแอคทิวิตี้ก็ถ้าเป็นกิจกรรมที่ชอบทำแล้วก็สนใจก็น่าจะเป็นโรสเตอร์ครับโรสเตอร์ต้องเรียกโรสเตอร์ฮะโรสเตอร์คือการคั่วกาแฟการคั่วกาแฟเพราะเคยเรียกคั่วกาแฟแล้วทุกคนจะนึกภาพว่าผมไปนั่งคั่วเหมือนคั่วเม็ดมะขามครับผมฮะมันไม่เท่เอาซะเลยแต่จริงๆกระบวนการนี้ทำอย่างไรมั้งครับก็จริงๆมันก็คือไปเลือกเมล็ดเมล็ดกาแฟที่ยังไม่ได้คั่วไม่ได้เขียวๆเลยครับครับผมเอาไปคั่วในอุณหภูมิไฟที่เราทดลองมาแล้วว่ามันเหมาะกับเมล็ดนี้แล้วควรจะเข้าเกียร์เชนเกียร์มันยังไงให้ช่วงที่ระหว่างมันเกือบสุกเนี่ยมันทำปฏิกิริยาจนได้รสที่เราพอใจอะไรอย่างเงี้ยอะไรมันเป็นเสน่ห์ดึงดูดที่ทำให้มันเริ่มจากกินทุกวันเนี่ยครับติด
ไม่รู้ติดหรือเปล่าแต่ตอนเช้ามันต้องกินตอนเช้ามันต้องกินนึกอะไรไม่ออกก็ต้องกินไม่มีก็ได้นะแต่ถ้าเกิดมีใครถามว่าจะไปร้านกาแฟเอาอะไรไหมเนี่ยเราต้องเอาแล้วต้องขอมีมันนิดนึงแล้วลักษณะของกาแฟที่ชอบดื่มคือดำหรือเมื่อก่อนกาแฟก็คือกาแฟจะปกติก็กินเอสเปรสโซ่ครับกาแฟไม่ได้ผสมอะไรมากซึ่งเมื่อก่อนเราก็กาแฟก็คือกาแฟอะไรก็ได้อะไรก็ได้ก็กาแฟเฮ้ยอันนี้อร่อยแล้วก็ไปเจอแบบสนามบินนะโอ้เครื่องกาแฟเนี่ยลำซ็อกโก้แบบเทพๆเลยนะทำไมชงมาแล้วมันบอลเพชรอะไรขนาดนี้นึกออกไหมคือเอ้ยคืออะไรก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไรก็พูดราคาก็พอๆกับไอ้ที่มันไม่เข้าใจถามตัวเองแต่ไม่ตอบตัวเองถามแต่ไม่ตอบแต่ถามในใจตอนนั้นคือความแตกต่างเราบอกไม่ได้บอกได้ว่ามันทำไมมันบอลเพชรขมถ้าไปถ่ายรายการต่างจังหวัดโอ้โหไม่ต้องพูดถึงตามซุ้มฮะตามซุ้มอันนี้โคตรพ่อบอลเพชรเลยครับมาหนักเลยเราก็เลยเริ่มตามหาว่าเพราะอะไรเพราะอะไรทำไมกาแฟมันไม่เหมือนกันทำไมเอาที่แบบมียี่ห้อหน่อยครับทำไมยี่ห้อนี้เป็นแบบนี้ทำไมยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้เสถียรดีนะฮะซื้อทุกครั้งก็รสชาติมั่นใจได้บางทีก็อีกอันนึงบูบ้าก็เลยลองไม่ได้จึงศึกษาหรอกครับลองแบบหาดูอย่างเงี้ยก็รู้ว่าเมล็ดมันมาจากคนละที่ฮะนอกจากเมล็ดมาจากคนละที่แล้ววิธีการคั่วอีกมันเริ่มรู้พอเริ่มรู้เสร็จปุ๊บมันมีอาชีพนึงเท่มากเลยคือคั่วเขาเรียกเขาโรสเตอร์แต่ก่อนหน้านี้ก่อนจะมาเจอคำโรสเตอร์เคยขึ้นไปดูในที่ปลูกเขาปลูกกาแฟกันนะเห็นว่ามาเล็ดสดๆยังนะเคยไปทำรายการแล้วก็เจอบ้างพี่เจอบ้างแล้วก็เคยไปที่พี่ก้องวันเล่จังหวัดนั้นฮะนี่ระนองเขาคั่วกระทะเลยเห็นความง่ายของมันคือเรารู้สึกว่ากาแฟมันยากมากครับจะกินก็ต้องไปร้านเขาก็จะมีเครื่องอะไรแก่ก่อนจะได้กินน่ะครับคือถ้าเรามีอุปกรณ์นั้นให้เราก็เหมือนหมายปากกระป๋องอ่ะครับไม่ได้กินอยู่ดีก็ทำไม่เป็นแต่เขาทำให้เห็นว่าเขาเอามาจากต้นแล้วมาใส่กระทะมันก็เหมือนทำไข่เกี๊ยวเนี่ยแล้วก็มาบดเครื่องบดง่ายๆรินน้ำใส่มันเป็นกาแฟรู้สึกเอ้ยมันง่ายแล้วรสชาตินั้นที่ได้ชิมดูมหัศจรรย์ตอนนั้นมหัศจรรย์นะมหัศจรรย์เลยแบบเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยเริ่มหาเริ่มอะไรมาจนแบบตอนนี้ก็สนุกกับการแบบไปคั่วมากินเองครับไปคั่วทดลอง experience แรกนะประสบการณ์แรกพอเราไปถึงตรงที่ตรงนั้นแล้ววิธีที่โตจะต้องไปเลือกเมล็ดมาก่อนใช่ครับชอบเมล็ดตรงไหนจากไหนจากจังหวัดไหนที่ตัวเองชอบตอนนี้จริงๆก็ถ้าชอบนะครับจริงๆชอบทั้งสองฝั่งเลยจะชอบทั้งฝั่งที่แบบเป็นรสผลไม้ก็ชอบครับผมแล้วก็ฝั่งที่เป็นรสถั่วก็ชอบแล้วแต่ผมกินสลับนัตตี้ผมจะกินสลับกันครับตอนช่วงเช้าผมบดตัวฟุตตี้กินแล้วสดชื่นสดชื่นเริ่มเลี่ยนผมก็กินนัตตี้อะไรของผมกินให้มันหมดเร็วๆเพื่อที่ผมจะได้ไปคั่วอีกอธิบายก่อนเผื่อผู้ชมไม่ทราบก่อนจะคั่วเมล็ดกาแฟมีลักษณะเป็นไงครับมันก็เป็นเขียวๆครับเขียวเหมือนเขียวๆยังมีความชื้นอยู่เยอะอยู่มีความชื้นเราก็วัดความชื้นว่าความชื้นมันเยอะไหมครับอะไรเงี้ยความหนาแน่นของเมล็ดมันเท่าไหนเราจะได้รู้ว่าเราควรใช้ไฟแรงไฟเบาเรากัดชิมสดๆก่อนคั่วไหมหรือว่าไม่เทสงั้นไม่แน่ใจแต่ส่วนมากเขาจะกัดตอนคั่วเสร็จว่ามันสุกทั่วกันไหมครับครับผมมีทำขายด้วยนะทำแบบว่าเลือกมา4รสที่ชอบแล้วก็ให้พี่คนหนึ่งที่เขาเป็นนักคั่วมืออาชีพเนี่ยเขาคั่วแล้วก็เลือกให้เราเสร็จปุ๊บมันก็จะมีไอตัวที่เราไปทดลองเองเนี่ยพวกนี้ก็ยังไม่ได้ขายคั่วเสร็จก็ส่งให้เพื่อนกินลองชิมดูใช่ๆแล้วครั้งหน้าก็ไปปรับใหม่อยากได้แบบไหนก็ไปปรับใหม่แล้วถ้ามีคนอยากจะชิมกาแฟที่โตไปคั่วเนี่ยจะหาชิมได้ที่ไหนถ้าโอ้ถ้าตัวที่ผมคั่วเองเหรอตัวที่ผมคั่วเองก็มีแจกเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวที่ทำขายนี่ก็เข้าไปดูในเพจชูวิดูวาก็มีขายสามารถสั่งซื้อได้ทาง Facebook ทาง Facebook ส่งถึงบ้านเลยใช่เดี๋ยวแน่นแต่ผมไปลองสั่งดูบ้างแล้วอธิบายหน่อยถึงเรื่องของเครื่องนะฮะตอนนี้ยังไม่มีเครื่องเป็นตัวเองไม่มีเครื่องครับใช่มั้ยฮะเพราะว่าปีที่แล้วเพิ่งขอเมียซื้อเครื่องชงกาแฟไปถ้าจะเป็นเครื่องเอสเปรสโซ่เนี่ยครับขอเมียไปแล้วก็เมียก็อนุญาตให้มาแต่ทีนี้ปีนี้ยังไม่ถึงวันเกิดครับผมปีนี้ยังไม่ถึงวันเกิดก็ขอเมียเครื่องคั่วอีกก็คิดว่าไม่น่าจะได้เพราะว่าราคามันสูงอยู่สูงอยู่ใช่ก็เลยใช้วิธีตัวที่หมายตาไว้นี่ราคามาเท่าไหร่
500,000ห้าแสนครึ่งล้านนะใช่ซื้อมอเตอร์ไซค์ดีๆได้คันหนึ่งตัว500,000แล้วก็ไม่มีความเป็นไปได้เลยครับที่ภรรยาจะโอเคก็เลยใช้วิธีถ้าถึงวันเกิดปีหน้าล่ะครับจะมีลุ้นไหมผมว่าต้องเกิดสัก10 ปีเกิดอีกสักสิบปีผมใช้วิธีที่ร้านที่เขาขายเมล็ดเขามีเครื่องคั่วอยู่ซึ่งเขาก็คั่วขายอะไรของเขาผมใช้วิธีคือผมไปซื้อตอนที่เขาคั่วเสร็จก็ได้แต่ผมขอซื้อตอนที่ยังไม่คั่วยังสดอยู่ยังสดอยู่แล้วเดี๋ยวผมขอคั่วเองเขาก็ยินดีเท่าไหร่ชั่วโมง300เองเหมือนไปเช่าห้องซ้อมอ่ะเหมือนนักดนตรีใช่ไหมก็คือถ้าเราทำห้องซ้อมเอง500,000ถ้าเราไปเช่าห้องซ้อมชั่วโมง300ก็โอเคก็ลองดูยังได้เล่นดนตรีแล้วตอนนี้พอมีลูกมีครอบครัวเนี่ยมองเรื่องอนาคตยังไงครับมีการวางแผนวางแผนก็ล่าสุดนี่ก็เพิ่งสนใจเรื่องหุ้นนะสนใจเรื่องหุ้นแล้วก็เพิ่งได้ยินว่าพี่ตุลเนี่ยเป็นเซียนหุ้นผมไม่ได้เป็นเซียนหุ้นผมเป็นพาเซียนหุ้นเลยผมเป็นเขาเรียกว่านักลงทุนสายconservative เขาเรียกอะไรนะ VI อันนั้นหรือเปล่าใช่ไหมครับ VI ก็อาจจะเรียกได้ใช่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 แต่ผมยังศึกษาอยู่ทีนี้ผมมีคำถามถามพี่ตุลว่าพอคนไม่รู้เรื่องหุ้นก็จะมี2แบบแบบแรกก็คือเอ้ยคิดว่าหุ้นเนี่ยคือการลงทุนกับแบบที่2เลยคิดว่าเอ้ยหุ้นนี่คือการพนันอันนี้แยกไงอันนี้สำหรับคนไม่รู้เรื่องไงนะสมมติคนไม่รู้เรื่องเลยถ้าผมจะต้องอธิบายนะอย่างผมเนี่ยเบื้องต้นผมกลัวเลยเพราะมีคนบอกว่าหุ้นเหมือนการพนันโอ้ยอันนี้จบแล้วผมไม่กล้าเข้าไปเล่นแล้วผมว่าก็มองได้สองอย่างหุ้นการพนันหรือหุ้นเหมือนการลงทุนนี่อยู่ที่ธรรมชาติของคนครับใช่ไหมมันเหมือนเรามีมีดเราบอกจะมีดไปทำอาหารหรือว่าจะมีดไปฆ่าคนดังนั้นเราเวลาเราเข้ามาดูการซื้อหุ้นเนี่ยเราก็มองได้สองแบบแต่ผมส่วนใหญ่ถ้าเกิดคนไม่รู้อะไรเลยเนี่ยผมมักจะถามก่อนว่าปกติถ้าสิงโตฝากธนาคารอ่ะได้ดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์ครับใช่ไหมฮะเราก็จะใช้คำตอบคนก็จะบอกอ้าว 1% บ้าง 0.75% หรืออย่างมากก็เปอร์เซ็นต์ครึ่งบ้างผมก็จะมีวิธีอธิบายง่ายๆว่าการลงทุนเนี่ยก็เหมือนกับว่าแล้วถ้าเราได้ผลตอบแทนมาเป็นสัก3หรือ4หรือ 5% ต่อปีล่ะมันดีกว่าการฝากธนาคารไหมครับหลายๆคนก็มักจะตอบว่าดีกว่าแต่ขณะเดียวกันหลายๆคนพอถามไปว่าแล้วสิ่งที่ทำไมสิ่งนี้มันถึงได้ผลตอบแทนมากกว่าฝากธนาคารแน่นอนมันมีความเสี่ยงครับความเสี่ยงก็คือราคาหุ้นมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกวันครับเห็นไหมครับบางวันมันอยู่เท่านี้บางวันมันอยู่อย่างนี้บางวันมันก็อยู่อย่างนี้แล้วก็สภาพจิตใจเราเมื่อคนที่ไม่เคยเห็นตรงนี้เขาก็มองได้ว่าตรงนี้มันคือการพนันเพราะว่าเขาไปมองแต่ตรงตัวราคาครับเขาไม่ได้มองประสิทธิภาพว่าจริงๆแล้วผลตอบแทนมันคืออะไรมันเหมือนถึงตัวมีกีตาร์ตัวนึงอ่ะทุกคนที่เอาไปเล่นดนตรีได้ใช่ไหมครับครับเอาไปเล่นดนตรีได้เราจะรู้แล้วอันนี้เอาไปเล่นดนตรีเราได้ตังค์กี่บาทค่าจ้างได้กี่บาทแต่ว่ากีตาร์ตัวเนี้ยวันเนี้ยไม่รู้หรอกราคามันกี่บาทผมอาจจะให้มัน 60,000 ก็ได้แต่บางคนเขาชอบกีตาร์ตัวนี้มากเขาอาจจะขออยากขอซื้อจากตัว 80,000 ก็ได้ครับเคยเห็นในตลาดกีตาร์มือ2แต่ถามว่ากีตาร์ตัวนี้มันทำรายได้ให้โตเท่าไหร่เขารู้อยู่แล้วแหละว่ามันทำอะไรคือที่ผมไปร้องเพลงมันรู้ราคาที่เราชาร์จดังนั้นไออุปกรณ์สิ่งนี้ก็เหมือนหุ้นมันทำให้เรามีรายได้แบบนี้ประมาณนี้ครับโดยที่ราคาของมันเนี่ยแล้วแต่คนจะมาให้เลยคนบางคนให้ราคากีตาร์ที่โตเล่นสูงมากถึง80,000หรือ90,000บาทบางคนบอกว่าตัวนี้75,000ผมก็พอเพราะฉะนั้นทีนี้เนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วที่เรากลัวว่ามันคือการพนันเพราะเราไม่รู้เพราะเราไปมองแต่เรื่องของราคามันโดยลืมมองไปถึงประสิทธิภาพของมันดังนั้นถ้าเราจะมองหุ้นเนี่ยเราให้เรามองเป็นเรื่องของกิจการมากกว่าครับเช่นถ้าเราไปซื้อหุ้นในบริษัทผลิตแก้วน้ำเราก็ลองมองดูว่าเขาผลิตแก้วนี้ได้คุณภาพดีไหมครับมันมีคนซื้อแก้วเขาเยอะไหมบริษัทนี้เขาเป็นหนี้ไหมเขาวางขายสินค้าแก้วนี้ในที่ไหนบ้างแล้วถ้าเราดูราคาถ้าเป็นราคาที่เรารู้สึกว่าเราซื้อได้เหมาะสมล่ะเราก็ซื้อแล้วโดยที่เราไม่รู้หรอกครับว่าเราจะอาจจะซื้อแพงกว่าคนอื่นก็ได้ครับเพราะว่าราคามันไม่เหมือนกันทุกวันครับครับแต่จริงๆผมว่าการลงทุนมันก็สนุกมันเหมือนเล่นดนตรีนะครับคนแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันอย่างคนเป็นนักลงทุนแบบผมกับหลายๆคนเพื่อนที่รู้จักสนิทกันแนวทางก็จะไม่เหมือนกันมองโลกคนละแบบความสนุกคนละแบบบางคนก็จะมีความสุขกับการที่ได้เห็นราคามันวิ่งขึ้นเยอะๆครับบางคนก็มีความสุขกับการแค่รอปันผลปลายปีกับกลางปีเท่านั้นบางคนก็มีความสุขกับที่มันลงเพราะจะได้ซื้อเพิ่มเราลองมองหุ้น
ผมเนี่ยผมจะชอบพวกหุ้นลงเพราะเหมือนกับเราไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยลดราคาถ้าแบบถ้าสมมติแตงเมลอนมันลดราคาอุ้ยดูอร่อยมากเลยเราเคยกินตั้งหลายแล้วมันลดราคามาแต่มันยังอร่อยได้เท่าเดิมอ่ะเราก็ซื้อครับใช่ไหมฮะอันนี้ก็อยู่ที่มุมมองของคนละสมมติคนไม่รู้เรื่องเลยแล้วอยากสนใจเนี่ยเริ่มยังไงก่อนครับผมว่าเริ่มต้นเลยเริ่มแต่น้อยครับแต่ต้องต่อเนื่องความผิดพลาดของหลายๆคนคือเริ่มเยอะในไม้เดียวทีเดียวแล้วถ้ามันเป็นสมมุติว่าถ้ามันเป็นตลาดดีนะครับมันก็สร้างภาพลวงตาเราอีกครับว่าเล่นหุ้นมีแต่กำไรถูกต้องไหมครับแล้วถ้าเราลงทุนไม้เดียวใหญ่ๆในช่วงที่ตลาดไม่ดีก็สร้างภาพลวงตากันอีกว่าเล่นหุ้นมีแต่ขาดทุนบางคนครั้งเดียวเข็ดไม่กลับอีกเลยก็มีหรือบางคนครั้งเดียวกำไรมากจนกลายเป็นนิสัยแบบมือเติบแบบเล่นดีเยอะไปเลยก็มีดังนั้นก็คือความต่อเนื่องผมก็คิดว่าถ้าอยู่ในตลาดให้ได้ถึง10ปีแล้วคุณจะรู้เองอ่ะก็เหมือนทำเพลงอ่ะโตแล้วคนเราทำเพลงปีแรกๆของการเป็นนักดนตรีโตก็ร้องเพลงอย่างเงี้ยครับมันมีคนให้ราคาเราเท่าไหร่มองเราเป็นตัวเราเป็นหุ้นก็ได้ใช่ใช่แล้วเราก็ประมาณเนี้ยเชื่อว่า5ปีที่แล้วกับ5ปีตอนนี้สกิลก็อาจจะต่างกันแต่ว่ามันไม่ได้มากถึงขนาดนี้ถูกต้องไหมแต่ว่าอะไรที่มันทำให้เราคนเรามองขึ้นมาหุ้นเนี่ยมันก็เหมือนถ้ามวลเหมือนดนตรีมันเหมือนเป๊ะเลยครับก่อนที่โตจะมีเพลงฮิตขึ้นมาถ้าเป็นสิงโตคนเนี้ยตอนก่อนเข้าตลาดก่อนเข้าตลาดก่อนเข้าตลาดทุกมีเพลงฮิตขึ้นมาใช่มั้ยสกิลและทักษะก็ทำได้อาจจะน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้มันก็ไม่ได้ขนาดนี้ครับแต่คนให้ราคาเราเท่าไหร่นั่นแต่พอเมื่อเรามีเพลงฮิตขึ้นมาเข้าตลาดแล้วทำต่อเนื่องหุ้นเราก็หุ้นสิงโตน้ำโชคก็เหมือนกับขึ้นมาแล้วมันก็จะต้องมีบางช่วงที่มันไม่ใช่เป็นปีของเราช่วงนี้หลาดจะเงียบไปราคาเราก็อาจจะแผ่วๆหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดเราทำต่อเนื่องบริษัทยังอยู่กิจการมันก็ไปต่อเราก็ซื้อหุ้นตัวนั้นได้ใช่แล้วก็ไปต่อใช่นึกออกไหมครับทีนี้เนี่ยถ้าสมมติคนเขาฟังแล้วเขารู้สึกว่าเอ้ยเริ่มอินแล้วเริ่มมาแล้วเนี่ยแล้วเขาไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงก็ฟังเราก็ฟังได้แป๊บเดียวพี่ตุลมีคิดว่าจะมีโอกาสที่เปิดคอร์สสัมมนาอะไรเรื่องหุ้นไหมฮะมีไหมอย่างกันนะอย่างเช่นดร.นิเวศอะไรอย่างงี้อันนี้อาจจะเป็นคอร์สการลงทุนสำหรับศิลปินใช่พูดจาในภาษาแบบศิลปินค่อยเข้าใจได้ใช่น่าลองดีจริงๆรับเฉพาะในตึกแกมมี่นี่ก็ได้เยอะเลยนะครับก็คือเน้นแบบการลงทุนแบบbeginner โดยอาจารย์ตุลนะครับเน้นเอา passive income ของคุณมาลงทุนก็คือรายได้ค่าลิขสิทธิ์ค่าลิขสิทธิ์ที่ออกมาซึ่งอาจจะไม่ได้เยอะแต่คุณก็ไม่รู้ไปทำอะไรใช่ใช่กินเหล้าก็หมดไปวันนั้นเพราะฉะนั้นเอาตรงนั้นเนี่ยมาหาหุ้นที่ดีใช่หรืออาจจะมองว่าเราเป็นนักดนตรีอาจจะมองว่าเราออกไปร้องเพลงแล้วเราก็ได้ตังค์ในวันที่เราต้องเสียเหงื่อเราเงินนั้นไม่ใช้จ่ายส่วนเงินที่ก็เรียกที่มาจากค่าลิขสิทธิ์ก็ได้หรือว่าเงินที่ขายเพลงหรือว่าอะไรก็ได้ให้มองว่าเงินลงทุนก็ได้แล้วก็แบ่งที่มาของรายได้กันอย่างนี้เลยก็ได้ครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครนะฮะที่สนใจนะครับคอร์สสัมมนานี้เราขายเพียง3,995 บาทเท่านั้นแล้วจะมีกาแฟที่คุณสิงโตโรสเนี่ย 3,995 บาทจากที่ตึกแกมมี่นะครับศิลปินท่านไหนสนใจรีชิสเตอร์มาได้ครับจะได้สัมมนาเรื่องหุ้นพร้อมกับชิมกาแฟนะฮะแต่ว่า300ท่านแรก300ท่านแรกเราคิดแค่ 2,000 ครับผม999บาทเท่านั้นประหยัดไป 1,000 เพราะว่าพี่ตุลเนี่ยมีไอเดียที่จะเอาเงิน 1,000 นั้นให้คุณเริ่มต้นลงทุนในหุ้นทันทีเลยนะครับผมติดต่อมาได้จริงๆนะการลงทุนในหุ้นน่ะมันไม่ต้องเริ่มจากการเปิดพอร์ตหุ้นเองก็ได้นะถ้าบางคนก็ขี้เกียจดูแล้วก็ลงทุนผ่านกองทุนรวมก็เหมือนกันอ๋อ LTF RMF อะไรพวกนี้มันก็เอาไปลงทุนในหุ้นกันอยู่ดีก็เหมือนกันใช่มั้ยครับใช่แล้วเราก็เลือกได้ด้วยว่าเราจะชอบเสียงมากเสียงน้อยแต่ละที่เวลาไปที่ธนาคารนะครับเขาถามเราอยู่แล้วเราเลือกแบบนั้นมันต้องเลือกที่มันเหมาะกับ personality เราใช่การลงทุนนี่มันหลากหลายนะบางคนนี่เขาก็เลือกลงทุนในของบางอย่างเช่นโรเล็กใช่ที่เขารู้เรื่องอ่ะหรือว่าในภาพศิลปะหรือแม้แต่หลายๆคนเดี๋ยวนี้ผมสังเกตต่างประเทศนะเมืองไทยยังไม่มีนะมันมีกองทุนรวมที่ลงทุนในวายหรือแม้แต่กองทุนที่เราไปลงทุนในธุรกิจแบบกัญชาก็เริ่มมีแล้วตอนนี้เพราะในต่างประเทศมันถูกกฎหมายใช่ไหมบ้านเราก็ซื้อได้นะผ่านบริษัทหลักทรัพย์บางที่ก็ไปลงทุนผ่านกองทุนรวมซึ่งถ้าบ้านเราใครที่สนใจด้านนี้แล้วยังว่ากัญชาบ้านเรามันยังเป็น
อุตสาหกรรมไม่ได้เต็มที่เราก็สามารถไปลงทุนในกองทุนต่างประเทศได้อันนี้เป็นการชี้ช่องชี้โพรงให้กับรอบชี้ช่องหุ้นให้เลือกด้วยฮะซึ่งผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าเราไม่ได้บอกตัวไหนนะใช่ไหมฮะเราบอกธุรกิจไหนใช่แค่นี้ก็รู้แล้วนะว่านี่คือเซียนนะครับประสบการณ์16ปีครับกับเงิน 2,999 บาทไม่แพงเลยนะครับ300ท่านแรกแล้วจะได้ชิมกาแฟกาแฟชิมดูว่าจัดที่นี่ฮะสนามหลวงนะครับกับพี่ชั้น32ครับผมแล้วสิงโตเร็วๆนี้จะมีการเข้าสตูดิโอเพื่อทำเพลงมั้ยมีเย็นๆนี้เลยเย็นนี้เหรอฮะจริงๆช่วงนี้ก็มีทำเพลงของตัวเองบ้างนะครับแล้วก็มีไปแจมกับพี่โน้ตดมโปรเจกต์ DTK ครับผม DTK ก็ทำสนุกๆครับครับเป็นทำสนุกจริงจังก็มีผมมีพี่โน้ตดมมีคุณก้องห้วยไร่อ๋อครับทำเป็นโปรเจกต์กันขึ้นมาแล้วอยากจะถามหน่อยว่าหลังจากพอมีชีวิตครอบครัวไงครับครับวัดประจำวันแบ่งเวลาไงเรามีเวลาไหนที่เราจะอยู่เงียบๆเพื่อแต่งเพลงได้หรือเราสามารถตอนนี้เซียนมากขนาดที่แบบลูกวิ่งไปวิ่งมาแล้วเราจะแต่งเพลงได้เลยเดี๋ยวนี้อุ้ยเคยมีครับแต่งเพลงอยู่กำลังของกำลังขึ้นเนื้อกำลังมาลูกมาบิดลูกบิดเนี่ยจริงฮะครับเฮ้ยฮุกกำลังมาเลยป้าป้าแมวเลยฮะใช้เท้าซ้ายฮะดันลูกออกฮะแล้วแต่งต่อสกิลผมอย่างนี้เลยเหรอฮะเพราะว่ามันไม่ได้ใช่ไหมใช่เพราะว่าคือไอ้ช่วงลูกไปโรงเรียนแล้วเรามีเวลามันอาจจะยังไม่มีอะไรก็ได้ใช่ไหมนักแต่งเพลงแต่พอช่วงมันมาคือมันไม่เลือกเวลานะครับลูกมาปุ๊บก็นี่เลยปั๊บจดอัดได้บางทีก็มีเท้านี่เราต้องใช่ฮะอีกนิดเดียวถีบแล้วฮะอีกนิดเดียวถีบนะแล้วเขาถามไหมพ่อทำอะไรอยู่เขาจะมาบิดอย่างเดียวผมไม่เข้าใจแต่เขาเข้าใจอาชีพพ่อไหมว่าพ่อมีอาชีพทำอะไรอย่างไรเขาเคยไปเดินเล่นในห้างในห้างแล้วก็ทุกคนเนี่ยมองเขายิ้มให้เขาอะไรเงี้ยเขาก็เลยถามแม่เขาว่าทำไมทุกคนแบบมองเขาเลยยิ้มให้เขาตลอดเลยอะไรเงี้ยแม่เขาบอกว่าอ๋อก็ทุกคนก็น่ารักไงก็เลยยิ้มให้เขาบอกไม่ใช่หรอกสงสัยเขาเคยได้ยินเพลงพ่อผมแน่เลยเขาคงรู้จักพ่อผมเนี่ยเขาเลยยิ้มให้ผมอะไรเงี้ยผมว่าอันเนี้ยเขาน่าจะรู้นะว่าเราเป็นนักดนตรีครับเป็นนักร้องอะไรเงี้ยครับในช่วงนี้แต่งเพลงได้เยอะไหมครับก็แต่งเรื่อยๆนะครับมันก็มีทั้งแต่งแบบแต่งแล้วก็เก็บไว้แต่งเก็บไว้ยังไม่ได้บันทึกใช่คือบันทึกเป็นเดโมครับบันทึกเป็นเดโมแล้วก็พอมีอารมณ์ก็จะนัดกับโปรดิวเซอร์ผมพี่กิจแจ๊สอะไรเงี้ยอัดเก็บไว้แล้วอันไหนที่มันเรารู้สึกว่าอันนี้ช่วงนี้ยังไม่ค่อยได้ปล่อยเพลงก็หยิบมาหรือบางทีแบบว่าแต่งตอนนั้นแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันใช่แล้วอันนี้ต้องปล่อยตอนนี้ก็ค่อยปล่อยออกมาเห็นโตชุดที่แล้วก็มีได้ร่วมงานกับศิลปินทางฮิปฮอปด้วยคุณยังบองใช่ครับใช่ไหมฮะเป็นไงบ้างฮะบรรยากาศก็สนุกดีนะครับติดฟังไหมครับเพลงแรปโอ้ยผมฟังตลอดเลยผมรู้สึกว่ามันเป็นซาวด์ใหม่ๆที่เราไม่เคยได้ยินเราที่เราได้ยินเราจะคุ้นหูอยู่กับด้วยดนตรีที่เราฟังครับครับกลองแบบสดๆเบสกีตาร์เฟนเดอร์อะไรอย่างเงี้ยแบล็คเฮดครับเรียกว่าไหมโลโซเราจะชินซาวอะไรแบบนี้แต่พอเป็นฮิปฮอปปุ๊บมันเป็นอีกซาวนึงแล้วก็เพาะดีผมว่าผมฟังแล้วผมรู้สึกเพาะนะยิ่งมันก็จะมีแบบอย่างเมืองนอกผมจำชื่อไม่ได้ดนตรีเหมือนจะฮิปฮอปนี่แหละแต่เป็นร้องไม่ได้แรปอะไรมากเป็นร้องบีทเหมือนจังหวะฮิปฮอปแต่อาจจะเป็นร้องใช่อะไรเงี้ยมันก็ไปได้ไกลมากขึ้นครับแล้วอันนี้ก็เวลาก็พอสมควรแล้วครับเลยเป็นนานแล้วเหรอครับใช่ครับเลยไปตั้งแต่เรื่องลูกผมแล้วครับเดี๋ยวเราเป็น2เทปได้ครับ3เทปไปเลย3เทปนะครับก็มีเรื่องชีวิตครับผมเรื่องลูก1เทปครับผมเรื่องกาแฟ1เทปเรื่องหุ้น1เทปเรื่องหุ้นเหรอครับนี่ยังไม่ได้เรื่องธุรกิจวงการเพลงนะใช่ครับผมฮะครับผมก็วงการเพลงก็นะฮะดีขึ้นเรื่อยๆอะไรกันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ควรจะฝึกเล่นหุ้นไว้ใช่ฮะอย่าลืมนะคอร์สสัมมนาเรายังอยู่นะครับแล้วก็การคั่วกาแฟก็สามารถสั่งได้ที่เพจได้ฮะดูวิดูวาครับครับแล้วเดี๋ยวถ้าผมเปิดคอร์สสัมมนาเรื่องหุ้นเมื่อไหร่ก็จะเป็นกาแฟจากคุณสิงโตมาแน่นอนใช่ผมจะเอากาแฟไปเสิร์ฟนะฮะแล้วก็จะคิดค่าหัวแพงๆเลยนะครับแล้วขอให้ทุกท่านมีความสุขครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่ตุลครับสวัสดีครับ